สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะเปิ้ลจะมาทําน้ําพริกปลาทูน่าค่ะน้ําพริกปลาทูน่าที่เปิ้ลจะทําเนี่ยนะคะจะใช้ของทั้งหมดที่ซื้อจากร้านค้านะคะก็จะมีอย่างพริกแดงพริกเม็ดใหญ่นะคะพริกเขียวอันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูเม็ดใหญ่อันนี้เปิ้ลก็ซื้อจากที่ร้านค้าปกติเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นหอมแดงอะค่ะแล้วก็กระเทียมแล้วก็เป็นทูน่ากระป๋องมะนาวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการทำยังไงเดี๋ยวไปเตรียมของก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้ปั้นก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาพริกกระเทียมหอมไปคั่วในกระทะกันเลยค่ะเรามาเริ่มคั่วพริกกันเลยนะคะนี่อันนี้เป็นกระทะคั่วพริกโดยเฉพาะของเปิ้ลเลยนะมันจะแยกจากกระทะอื่นๆเลยอะค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นสูตรที่เปิ้ลทำทานที่บ้านนะคะแล้วก็ถ้าสูตรเนี้ยใครจะใส่ปลาร้าน้ำปลาร้าไปด้วยก็ได้นะอร่อยเหมือนกันเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็มาตำพริกกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมันจะตำแบบหยาบๆอ่ะนะคะไม่ตำละเอียดแล้วก็อันนี้ส่วนใหญ่จะทำที่บ้านอ่ะนะคะมันทำเยอะอ่ะเปิ้ลก็เลยจะแบ่งอ่ะค่ะเดี๋ยวเปิ้ลจะแบ่งใส่กระปุกนี้ไว้อ่ะค่ะทานได้อีกหนึ่งมื้อแล้วที่เปิ้ลแบ่งใส่กระปุกไว้นะคะเปิ้ลจะเทน้ำปลาเนี่ยค่ะลงไปทำไว้อย่างนี้เลยแล้วก็เก็บเอาไว้อะค่ะเก็บไว้ได้หลายวันเลยนะเรียบร้อยค่ะเก็บใส่กล่องแล้วนี้เราก็มาตำที่จะทานกันนะคะทูน่าลงไปเลยค่ะนี่ค่ะทูน่าหน้าตาจะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ตำต่อเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาปรุงด้วยมะนาวค่ะปรุงรสตามชอบเลยนะคะก็น้ำปลาน้ำต้มบางคนเนี่ยแทนที่จะเป็นน้ำต้มอ่ะนะคะก็ใส่น้ำปลาร้าแทนได้เลยเรามาชิม
อร่อยเลยค่ะอร่อยมากเดี๋ยวมาตักใส่จานดูเลยอร่อยเลยอะค่ะปลาทูน่านี่มันแทนปลาทูได้เลยจริงๆนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะได้แล้วน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูน่านะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจัดจานออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือขั้นตอนการชิมมาชิมกันเลยค่ะนี่น่าทานไหมคะทานด้วยกันค่ะชิมแล้วนะอร่อยค่ะอร่อยมากทานกับผักสวยอร่อยมากเลยเผื่อเตาทานแล้วนะมากค่ะแครอทอร่อยค่ะอร่อยจริงวันนี้ก็ได้น้ำพริกปลาทูน่านะคะไปเรียบร้อยแล้วไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งฝากเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮาเด้